สวัสดีครับซุปหน่อไม้ครับซุปหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไผ่ลืมแดงนะแถวบ้านเยอะครับผมต้มครับหั่นประมาณนี้ต้มใส่เกลือนิดหน่อยนั่นแหละนี่จะมีหอมแขกผักชีใบยาวครับมี2 อย่างวันนี้นี่หน่อไม้ที่ต้มแล้วเอามาอุ่นทำนิดเดียวพอนี่ลงหม้อเลยพริกป่นครับผมมาข้าวคั่วตามมาตามด้วยผงนัวครับน้ำปลามาใส่เปรี้ยวนิดนึงครับมะนาวครึ่งลูกวันนี้ครับโอ้หอมมะนาวเอาลงเลยครับง่ายๆครับผมขี่ไปยาวกับผมแขกนะคนคลุกเคล้านี่เสร็จแล้วโอ้ยเมนูจวดอีก1เมนูครับผมนี่ใส่จานเสิร์ฟเลยมาหน้าตาดีมาตาครับแมว12ตัวจัดไปตามคำขอครับใครขอวะเฮ้ยโอ้ร้อนท้องว่ะนี่ครับอุ้ยยิ่งกินหน่อไม้ยิ่งร้อนครับอีกเผ็ดร้อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง3ช่องทางของเราด้วยครับผมสวัสดีครับ